ันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับผมค่าใช้จ่ายในการขับบิ๊กไบค์แต่ถ้าเข้าศูนย์ก็ตกอยู่ที่ประมาณ 7-8,000 บาทนะครับถ้าเข้าศูนย์ BM นะราคารถมันค่อนข้างที่จะสูงแล้วมาพอมาถ้ามันสมมุติเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยประกันเขาก็ต้องแบบนะมันก็ต้องเก็บเบี้ยแพงพอสมควรนะครับเนี่ย 30,000 ยังลำบากเลยผมว่านะยางก็ตกคู่นึงก็หมื่นกว่าบาทนะส่วนใหญ่ก็มันจะแพงกันที่ค่าเซอร์วิสนะฮะเพราะว่า BM ก็รู้อยู่นะมันเป็นรถยุโรปนะฮะกับพวกกระช่อง TNT Rider นะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับผมค่าใช้จ่ายในการขับบิ๊กไบค์นะครับว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับผมสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้า S1000R นะมันเป็นซุปเปอร์ไบค์ 1,400 ใช่ไหมนะค่าใช้จ่ายหลักๆเลยนะครับมันก็จะอยู่ที่ค่าน้ำมันนะครับอันนี้ไม่เฉพาะตัวพันหรอกนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะจะเป็นเฉพาะ S1000 ด้วยเป็นตัวพันเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมซึ่งค่าน้ำมันเนี่ยค่าน้ำมันมันจะอยู่ที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันนะแบบขับไปทำงานทุกวันวันละ50โลตีเท่ากับวันละ50โลนะครับก็จะอยู่ประมาณที่ 5-6,000 บาทนะครับ What the fuck ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งถ้ารถยนต์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-4,000 แต่ตัวนี้กินมากกว่านะครับซึ่งมันจะเป็นค่าน้ำมันที่สูงเลยนะครับเรื่องแรกผ่านไปแล้วเรื่องค่าน้ำมันนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเรื่องต่อไปก็คือค่าบำรุงรักษานะครับพวกค่าบำรุงรักษาในแต่ละอย่างนะครับมีอะไรบ้างนะค่าบำรุงรักษาค่าบำรุงรักษานะครับก็จะแบ่งเป็นค่าน้ำมันเครื่องนะครับมีน้ำมันเครื่องมีน้ำมันเบรกนะครับที่ของพวกนี้ที่เราพวกของเหลวต่างๆที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับเป็นของจำเป็นที่เราต้องเปลี่ยนอะไรอ่ะเรื่องค่าน้ำมันเครื่องก็จะตกที่ประมาณ 3-4,000 บาทนะครับแล้วแต่รุ่นนะแล้วแต่เกรดของน้ำมันเครื่องด้วยนะครับแล้วแต่รุ่นแต่ยี่ห้อแต่ถ้าเข้าศูนย์ก็ตกอยู่ที่ประมาณ 7-8,000 บาทนะครับถ้าเข้าศูนย์ BM นะก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เรื่องค่าเช็คระยะของ S1000 10,000 โลก็อยู่ประมาณ7,000 กว่าบาทประมาณนี้ฮะไม่ก็ถือว่าแพงพอสมควรนะสำหรับเปรียบเทียบสำหรับตัวพันค่ายๆอื่นก็ S1000 เนี่ยค่อนข้างจะแพงกว่าเพื่อนเขานะมีอะไรกันแต่ยังเป็นค่าแบตเด็กแบตลูกหนึ่งแบตรูปนึงก็ 2,000 กว่าบาทนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราต้องจ่ายนะโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องเนี่ยเราต้องเปลี่ยนถ่ายตลอดอยู่แล้วซึ่งผมน่ะจะถ่ายทุก 3,000 กว่าโลนะ 3,000 กว่าไม่เกิน 4,000 โลผมจะถ่ายแล้วแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีประกันรถนะครับประกันนี่เป็นอะไรที่แพงมากเลยนะสำหรับ S1000WR นะประกันรถของเจ้า S1000 เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 35,000-36,000 ประมาณนี้ครับซึ่งแพงมากโคตรแพงเลยแล้วก็ยังมีค่า Excess ไปนะถ้าสมมุติว่าไปชนหรือว่าไม่มีคู่กรณีเนี่ยเราจะต้องเสียค่า Excess ประมาณ 10,000-15,000 นะครับประกัน 35,000 แล้ว Excess ยัง 15,000 อีกจะสุดจัดไปไหนนะซึ่งมันเป็นอย่างว่านะมันเป็นราคารถมันค่อนข้างที่จะสูงแล้วมาพอมาถ้ามันสมมุติเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยประกันเขาก็ต้องแบบนะมันก็ต้องเก็บเบี้ยแพงพอสมควรนะครับมีอะไร
างวดงวดรถนะแต่ของผมอ่ะผมไม่มีค่างวดเพราะว่าคันนี้ผมซื้อสดมาเนาะถ้าเป็นค่างวดสมมติว่าใครซื้อมือสองมาหรือว่าซื้อออกศูนย์มันจะมีค่างวดประมาณ10,000 กว่าบาทต่อเดือนนะครับ10,000 กว่าบาทต่อเดือนตีถ้า13,000-14,000ไหมเออค่างวดรถนะเออซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโหหนักพอสมควรนะแล้วก็มันเนี่ยคลิปเนี่ยมันน่าจะมีคำตอบสำหรับที่แบบน้องๆ นะครับสอบถามว่าควรเงินเดือนเท่าไหร่นะครับถึงจะขับ S1000 ได้ถึงแบบไม่เดือดร้อนนะเราผมตีขึ้นไป 30,000 ขึ้นไปอ่ะถือว่ายังเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยอยู่นะถ้าสมมติว่ามีงวดรถด้วยอ่ะไหนจะค่าน้ำมันอีกเพราะว่าค่าน้ำมันเนี่ยมันอย่างว่าเนาะ 5-6,000 บาทนี่มันบวกกับงวดรถอีกอ่ะ 20,000 แบบ 20,000 แล้วนะเออตัวเลขไปก็ 20,000 แล้วนะเหลือกิน10,000เดียวแล้วถ้าอยู่ในกรุงเทพไหนจะมีค่าเค้าเรียกค่าอะไรถ้าใครไม่มีบ้านเนาะไม่มีบ้านอยู่คอนโดหรืออยู่หอพักอะไรเงี้ยก็เดือนตีละ 5,000 5-6,000 บาทนะครับสำหรับค่าที่พักเหลือกินไม่กี่พันน่ะซึ่งเนี่ย 30,000 ยังลำบากเลยผมว่านะมันค่อนข้างที่จะค่าจะขับบิ๊กไบค์นะครับก็มันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองมากๆเลยนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คลิปนี้ก็อยากมาพูดให้ฟังว่ามันมีคือถ้าเราจะขับเนี่ยมันขับได้ฮะแต่ว่ามันจะมีค่อนข้างที่แบบค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมมีอะไรอีกเออไหนจะมีเปลี่ยนที่ของที่ต้องเปลี่ยนตามระยะนะอย่างเช่นยางเนี่ยยางนี่ก็จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนนะถ้าถึงระยะมันเนี่ยยางก็ตกคู่นึงก็10,000 กว่าบาทนะยางรถมอเตอร์ไซค์แพงกว่ารถยางรถยนต์อ่ะ10,000 กว่าบาทอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโหแพงพอสมควรนะครับก็ตั้งแต่พูดมานี่ก็เยอะนะค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้า S1000 นะไม่ใช่เฉพาะ S1000 หรอกบิ๊กไบค์คันอื่นก็ราคาก็ประมาณนี้แหละมันก็ไม่หนีอะไรกันมากหรอกครับแต่ส่วนใหญ่ก็มันจะแพงกันที่ค่าสวิตช์นะฮะเพราะว่า BM ก็รู้อยู่นะมันเป็นรถยุโรปฮะมันค่าสวิตช์จะค่อนข้างที่จะแพงกว่ารถญี่ปุ่นหน่อยไม่หน่อยอะเยอะเลยอะไอ้สัตว์อย่าพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจที่จะออกรถเลยนะฮะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่นะไม่ใช่แบบเข้าใจฮะว่าหลายคนแบบอยากได้นะอยากได้แบบเอาไว้ก่อนนะแล้วผมเคยมีประสบการณ์ไงแบบอยากได้เอาไว้ก่อนแล้วทีนี้มันเราไม่ไหวอย่างเงี้ยมันทำให้ลำบากนะลำบากมากๆเลยซึ่งกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้คือแบบมันสุดหน้าอกอะคือก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคืออยากให้แบบเราเงินเดือนเยอะๆก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าเก็บเขาเรียกอะไรนะอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะฮะคือเก็บเงินซื้อสดไปเลยนะฮะเราจะได้ลดค่าใช้จ่ายต่อเดือนลงไปได้เยอะฮะถ้าเราเก็บใจเก็บกั้นแบบซื้อสดไปเลยอ่ะนานหน่อยนานแต่ชัวร์ฮะแต่ก็จะไม่ลำบากทีหลังนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง TNT Rider เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆ